ผมมองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองกองเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยถ้าผมหยิบกองนี้ผมก็ต้องทำแบบนี้เพื่อให้ได้เงินกองนี้ปัญหาของคนเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าตัวเองต้องการอะไรการทำประกันเนี่ยก็คือปัจจัยที่5ของสังคมไทยอันนี้คอนเซ็ปต์ผมเลยคนกอกหูแล้วว่าบ้าป่ะโหโคตรลำบากเลยอ่ะช่วงนั้นน่ะโหชีวิตกูเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยคิดผิดแล้วไหมตอนนั้นออกมามันท้อหน่อยนะมีนะมีคราวนี้ผมก็เข้าไปขอเจ้านายใหม่ว่าเขาทำงานแบบใหม่เราน่าจะเป็นนักขายที่ทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมเงิน150บาทต่อ1คนเนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นหลัก10หลัก100ล้านน่ะคุณคิดดู